ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกะลาบาคัมยาสวัสดีครับต่อไปอันนี้ก็เกี่ยวกับการสุขภาพเหมือนกันนะทีนี้อยากจะเพิ่มเติมคำศัพท์นิดนึงคำว่าสุขภาพหรือการสุขภาพคำว่าสุขภาพนี้ภาษาพม่าว่าจังมาเยการสุขภาพจังมาเยจังมาเยจังมานี่แปลว่าสุขภาพคำว่าเยนี้แปลว่ามาจากการก็เลยการสุขภาพภาษาพม่าพูดว่าจังมาเยแล้วก็มีอยู่คำว่าคำศัพท์คำว่าคำศัพท์ภาษาพม่าพูดว่าสกาลง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 แต่เวลาพูดนั้นไม่ใช่เสียงแบบชัดเจนนะก็ออกเสียงว่าสกาลง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 แปลว่าคำศัพท์ก็เลยบอกว่าคำศัพท์ของการสุขภาพหรือคำศัพท์การสุขภาพก็ภาษาพม่าพูดว่าจัมมาเยสกาลง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 ครับอันนี้เป็นคำศัพท์ที่เพิ่มนิดนึงนะต่อไปภาษาไทยคำว่าไอไหมไอไหมภาษาพม่าพูดว่าช่องสู้ลาไอก็ภาษาพม่าบอกว่าช่องสู้ช่องสู้ช่องสู้แปลว่าไอช่องสู้นี้ถ้าแปลเป็น ถ้าแปลแต่ละคำถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เช่านี้หมายถึงคลองนะสู้นี่แปลว่าไร้ก็เลยคลองมันไร้แต่ก็กลายเป็นคำว่าไอไหมไอก็เลยบอกว่าช่องสู้ลาแปลว่าไอไหมช่องสู้ลา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 ก็อันนี้คือคำถามนะถ้าลองให้คำตอบก็ถ้าเกี่ยวกับไอก็ต้องตอบด้วยคำว่าถ้าไม่ไอก็บอกว่ามาโซบู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 แปลว่าไม่ไอนะแต่เดี๋ยวนี้เราให้คำตอบแบบสองวิธีนะก็มาโซบูมาโซบูถ้ามีคนมาถามว่าไอไหมเราก็ตอบว่าสั้นๆว่ามาโซบูแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราตอบแบบเต็มรูปแบบหรือเต็มคำศัพท์ไหมคำศัพท์ก็ช่องมาโซบูช่องมาโซบูช่องมาโซบูแปลว่าไม่ที่นี่คำว่าไม่นี้พม่าก็ต้องอยู่ในระหว่างช่องกับโซนะก็เลยช่องมาโซบูช่องมาโซบูแปลว่าไม่ไอถ้าไอหรือเป็นไอก็ตอบว่าช่องโซเด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 แปลว่าเป็นไอหรือว่าไอก็ได้นะก็ที่นี้ใส่คำว่าผมหรือดิฉันก็ได้นะคำศัพท์เหล่านี้ท่านทางไหนคงจะจำได้อยู่นะจะนอนช่องโซเดจโนช่องโซเดจโนช่องโซเดแปลว่าผมเป็นไอหรือผมไอนะแล้วก็จมะช่องโซเดแปลว่าดิฉันไอช่องมาโซบูจโนช่องมาโซบูแปลว่าผมไม่ไอก็อันนี้คือวิธีการตอบต่อไปว่าภาษาไทยคำว่าเจ็บคอไหมเจ็บคอไหมภาษาพม่านะก็บอกถามว่าใช้ภาษาพม่าก็เลช่องนาลา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 อันนี้คือภาษาคู่นะเลช่องนี้หมายถึงคอเลช่องนี้หมายถึงคอนะนานี่หมายถึงเจ็บนะก็เลยภ
ภาษาไทยกับภาษาพม่ากลับกันพม่าบอกว่าคอเจ็บไหมท่านไทยก็เจ็บคอไหมก็ภาษาพม่าก็ต้องเริ่มจากคอก่อนนะก็บอกว่าเลเจ้าหนาล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 าถ้าเราตอบว่าไม่เจ็บหรือไม่เจ็บคอก็บอกว่ามันนาบูมันนาบูแปลว่าไม่เจ็บมันนาบูมันนาบูมันนาบูหรือเลเจ้ามันนาบูเลเจ้ามันนาบูเลเจ้ามันนาบูแปลว่าคอไม่เจ็บเลเจ้ามันนาบูถ้าเจ็บก็บอกว่านาเด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 แปลว่าเจ็บทีนี้ตอบแบบว่าเจ็บคอก็บอกว่าเลเจ้านาเด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 ต่อไปว่ามีน้ำหมูกไหมมีน้ำหมูกไหมก็ภาษาพม่าถามว่านายีทวดลานายีทวดลานายีทวดลาหรือนายีสุลานานายีสุลานายีนี่หมายถึงแปลว่าน้ำหมูกนะทวดลาทวดนี้แปลว่าออกนะลาแปลว่าไหมก็เลยถ้าแปลจากภาษาพม่าก็น้ำหมูกออกไหมหรือออกน้ำหมูกไหมนะก็เลยถามว่านายีทวดลานายีทวดลาหรือนายีสุลานายีที่นี่แปลว่าน้ำหมูกโซลานี่หมายถึงเปียกไหมก็โซนะคำว่าโซนี่แปลว่าเปียกก็เปียกน้ำหมูกไหมถ้าแปลจากภาษาพม่านะก็ตัวนี้ลองใช้คำว่านายีทวดลานายีโซลาความหมายมันคันอันเดียวกันแปลว่ามีน้ำหมูกไหมหรือถ้าแปลจากภาษาไทยโดยตรงก็นายีชิลานะนายีชิลาคำนี้คำง่ายๆนายีชิลานายีชิลานายีหมายถึงน้ำหมูกนาที่นี่ก็ต้องลมรั่วจากจมูกนะนานี่หมายถึงคล้ายๆแบบแปลงจมูกนะยีนี่หมายถึงเป็นน้ำก็เลยกลายเป็นคำว่าน้ำหมูกไปก็บอกว่านายีชิลานะถ้าไม่มีก็มิชิบูหรือตอบแบบนายีมิชิบูแปลว่าไม่มีน้ำหมูกนะก็ถ้ามีก็มีน้ำหมูกก็บอกว่านายีชิเดนายีชิเดนายีชิเดต่อไปว่าปวดหัวไหมภาษาไทยปวดหัวภาษาไทยถามว่าปวดหัวไหมนะภาษาพม่าก็พูดว่าข้องไก่ล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 าข้องแปลว่าหัวไก่นี่หมายถึงปวดลาหมายถึงไหมก็เลยบอกว่าข้องไก่ล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 าถ้าแปลจากภาษาพม่าก็ไก่นี่หมายถึงที่นี้เอาความหมายแบบปวดนะจะมีอยู่ยันเองว่ากัดเหมือนกันนะหัวมันกัดหัวแต่เดี๋ยวนี้ปวดมันใช้คำว่าไก่ก็ดีก็เลยบอกว่าก้องไก่ลาถามว่าก้องไก่ลาก็ถ้าเราให้คำตอบก็ถ้าไม่ปวดก็ตอบว่ามาไก่ผูมาไก่ภูมาไก่ภูแปลว่าไม่ปวดแล้วมีอีกว่าไม่ปวดหัวก็บอกว่าเขามาไก่ภู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 แปลว่าไม่ปวดหัวถ้าปวดก็บอกว่าไก่เดไก่เดไก่เดหรือไม่ปวดหัวปวดหัวก็บอกว่าเขาไก่เด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 อันนี้แปลว่าปวดหัวนะครับ